สวัสดีครับนี่คือแมปที่มีชื่อว่า Dimension 20T นะฮะหรือแปลไทยก็คือมิติที่23นั่นเองครับเป็นแมปที่เกี่ยวกับเบนเทนนะฮะที่เราสามารถใช้ตัวละครของเบนเทนแต่ละภาคได้หมดเลยนะครับแม้แต่ตัวไลท์หรือว่าเอเลนก็ตามนะฮะเปิดมาผมก็เลือกเป็นเบนเทนออริจินัลเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาคแรกนะฮะและก็เป็นภาคที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับไอ้หมอนี่เนี่ยขี่โฮเวอร์บอร์ดได้แบบตึงๆเลยนะฮะและถ้าหากว่าจำไม่ผิดเนี่ยโฮเวอร์บอร์ดอันนี้นะครับน่าจะเป็นของเอเลนเผ่าพันธุ์เดมอนเฮดที่เป็นคนดีคนนึงเลยนะฮะหลังจากที่บินเล่นสักแป๊บนะครับผมก็ขึ้นมาพักบนตึกนะฮะเพื่อที่จะหาที่ทดสอบออนิติกแบบเงียบๆนะครับและผมก็ชอบแมปนี้มากเลยนะฮะเพราะเขาทำออกมาดีมากนะครับดูเอเลี่ยนพวกนี้สิฮะมีแม้กระทั่งช่วงที่เบนไม่สบายเนี่ยและตัวแรกที่ผมได้ลองนะครับก็คือเจ้าสีแขนสันสนุกในเวอร์ชันติดโควิดนะฮะเจ้าโฟร์อาร์มในแมปนี้เนี่ยสามารถเคว้งหินได้ต่อยด้วยหมัดแบบเบิ่มๆนะครับมีท่าโซนิกแคปแล้วก็ต่อยตรงๆได้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่พอลงมาเนี่ยก็มาเจอตัวแปลกๆเข้ามาหาเรื่องซะแล้วนะฮะผมก็เลยตรงเข้าไปใช้หมัดแบบเบิ่มๆนะครับใส่จนหลอดเลือดกับเหลืองนะฮะแต่จู่ๆเขาก็แปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างสีแดงๆนะครับแถมเลือดแม่งก็เต็มด้วยนะฮะฮิวเร็วขนาดนั้นเลยอ๋อผมเลยเดินออกไปอย่างอารมณ์มุ้ยตุ้ยปุ๋ยนะฮะแต่ตัวก็ยังไม่ทันหายเหม็นก็มีเอเลน X ที่ไหนไม่รู้นะครับมายิงไอ้ตัวแดงๆดังบึ้มๆบึ้มๆนะฮะผมที่ไม่อยากยุ่งกับใครอยู่แล้วก็เลยแอบแปลงร่างเป็นฮิสบาร์ดเวอร์ชันติดโควิดแบบเงียบๆซึ่งบอกตรงๆฮะผมชอบฮิสบาร์สีนี้ชะมัดเลยหลังจากที่แปลงร่างเป็นไฟเย็นเสร็จแล้วนะครับผมก็กะจะลองเอาไฟเย็นนะครับไปยีหน้าเจ้าเอเลียนเอ็กซ์ดูแต่พอเห็นว่ามันยิงฮิวมังกซอร์แสลกเป็นขี้เลยผมเลยต้องหยุดความคิดนั้นไปก่อนโดยพลังของเจ้าไฟเย็นของเรานะครับก็จะมียิงลูกไฟนะครับในวงเล็บเย็นพ่นไฟในวงเล็บเย็นพ่นลมหายใจไฟในวงเล็บเย็นแล้วก็บินได้นั่นเองนะฮะซึ่งผมยังไม่ทันจะทำอะไรเลยอยู่ๆก็มีอัปเกรดสีม่วงนะครับมาหาเรื่องผมนะฮะผมเลยพ่นกลิ่นปากร้ายอันตรายจนเขาเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาเลยต่อไปคิวของหมาน้อยติดโควิดนะฮะซึ่งผมรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะที่ไวมันเป็นรูปคนแบบเนี้ยแต่มันก็ถือว่าสวยอยู่นะซึ่งสกิลของเจ้านี่นะครับก็จะมีเล็บแหลมๆไว้เกานะฮะอันที่2ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าทำอะไรได้นะครับแต่อันที่3นะครับจะเป็นระบบเทอร์โมกราฟไวเซอร์นะฮะหรือก็คือระบบที่ไวมัสเนี่ยใช้ตรวจหาอุณหภูมินะครับเพื่อใช้แทนดวงตานั่นเองฮะแต่เนื่องจากว่าไม่สบายอยู่นะฮะระบบมันเลยอาจจะรวนนิดหน่อยนะครับและผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดอะไรอยู่อยู่ดีๆผมก็เลยเดินเอาเล็บคมๆของผมเนี่ยไปเกาหน้าเอเลน X ฮะแต่สุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีเองๆออกมานั่นเองหลังจากที่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้เนี่ยผมก็เลยใช้เบนตอนไม่สบายดูนะครับบอกตรงๆครับหน้าเหมือนคนติดยาเลยแต่ก็ถือว่าทำเหมือนอยู่นะผมชอบหลังจากที่สำรวจอาการเบนติดโควิดเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยตบนาฬิกาแปลงเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวโปรดของผมนะฮะซึ่งนั่นก็คือ Accelerate นั่นเองนะฮะแต่ตูดยังไม่ทันเบ่งตดเลยนะครับผมก็โดน ALX นะครับตบสะลวงซะแล้วนะฮะผมก็เลยกะจะเอามือแหลมๆของผมเนี่ยไปเฉาะหน้าเขาดูนะฮะแต่เขาก็ไม่ยอมลงมาก็เลยหันไปตบตีกับเบนมีหนวดที่มารังควานผมแทนฮะแต่ ALX เนี่ยก็ไม่ยอมเลิกยุ่งกับผมนะครับเคว้งหินลงมาใส่นะฮะแต่ด้วยความที่ผมเป็นพระเอกนะครับก็เลยใช้สกิลวิ่งหลบแบบดิจิตอลนะฮะถึงแม้ว่าเลือดจะลดไปเยอะก็ตามนะ ผมรู้สึกงุนงิสกิดคาวมากก็เลยแปลงเป็นสติงไฟนะฮะก็จะบินเข้าไปพ่นเมือกใส่หน้าแต่เอเลน X นะครับเล็งบาซูก้าใส่ผมแต่ดันลั่นใส่ตัวเองแทนผมก็เลยลงมายิงเมือกเหลวใส่ตัวเขาแทนฮะแต่ด้วยความเอเลน X ผมก็เลยต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอีกตามเคยผมหมายถึงบินนะหลังจากที่รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยๆนะฮะผมก็เลยแวบขึ้นมาแปลงเป็นพืชเดินได้นะครับซึ่งมอนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบนะมันดูเท่ๆยืดๆดีแต่ก็นะครับจุดแข็งเป็นพืชนะครับยืดได้สร้างรั้วพืชไว้ป้องกันตัวปาระเบิดได้ดีนะฮะแต่จุดอ่อนก็คือผมโง่ติดรั้วพืชของตัวเองนะฮะส่วนจุดอ่อนขวาก็คือผมโง่ซ้ำสองนะครับปาระเบิดใส่ตัวเองจนตายพอได้เริ่มใหม่ผมก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นว่ามันใช้ยังไงแต่ก็ล่วงลงมาตายโง่อยู่ดีผมก็เลยตัดใจไปดูเจ้าหมาน้อยเวอร์ชันไม่ติดโควิดดีกว่าซึ่งแน่นอนครับว่าความสามารถของเขาเนี่ยก็เหมือนกับตอนไม่สบายเป๊ะเลยแต่ระบบเทอร์โมกราฟไวเซอร์นะฮะดีกว่าเยอะเลยนะครับเห็นเป็นบล็อกๆเลยต่อมาเรามาดูยักษ์ใหญ่ใจเกเรที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอุลตร้าแมนกันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งนั่นก็คือเวบิกนั่นเองนะครับแต่ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยก็มีฮิวมังกอซอร์เนี่ยมาทำท่าเหมือนจะอยากมีเรื่องกับผมนะฮะผมก็เลยปล่อยแสงคอสมิกกันท่าไว้ก่อนนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มาหาเรื่องเราเบนมีหนวดก็ได้มาหาเรื่องผมแทนผมเลยใช้ท่าขึ้นกระโดดกระแทกอะไรสักอย่างจนโดนทุกคนที่อยู่แถวนั้นหมดเลยแต่ก็ไม่โดนเบนมีหนวดเอาเป็นว่าผมขอโทษละกันนะครับ ผมเลยน้อยใจหนีไปแปลงร่างเป็นอัปเกรดลูกรักและดูสิครับฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยผมที่ชอบเล่นอะไรแพงๆก็เลยกดมอไซค์อย่างไวนะฮะแต่ขอโทษนะครับแมงชาชิบหายเลยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยหันไปเล่นเครื่องบินแทนนะฮะแต่มันก็ช้าเหมือนกันก็เลยหันไปเล่นคาถายิงแสงสีเขียวแทนแต่ยังไม่ทันจะยิงนะครับอายกายเจ้ากรรมก็แปลงร่างเป็นอาร์ติกัวน่าแช่แข็งผมเป็นน้ำแข็งใสเลยหลังจากที่ทนกลิ่นปากเย็นๆสักแป๊บนึงผมก็เลยหันไปเล่นของหนักบ้างนะครับเช่นไอหมัดนี่นะฮะซึ่งหมัดนี้ใช้ได้เลยนะฮะแต่ต้องแลกกับการที่เราเนี่ยอาจจะต้องกระเด้งกระดอนเป็นลูกบอลที่ถูกเตะนั่นเองพอลุกขึ้นจากอาการลงไปนอนกิ้งได้เนี่ยก็ถูกเวบิกไล่ต้อนอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะผมก็เลยส่งลูกน้องนะครับกับใช้หมัดลูกตุ้มนะครับซึ่งมันโคตรเท่เลยนะฮะมาป้องกันตัวไว้และสุดท้ายนะครับเวบิกก็ล้มลงด้วยลูกน้องของผมนั่นเองนะฮะดีมากไอ้ลูกชาย
ผมอาจจะใช้อัปเกรดนานกว่าใครๆนะครับเพราะฟังก์ชันเนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นลูกรักของผมด้วยนะครับแค่สีเนี่ยก็โดนใจแล้วนะฮะผมโคตรแพ้เลยที่เป็นสีเขียวดำเลยนะฮะอ้อนอกจากที่พูดไปแล้วนะครับอัปเกรดก็ยังมีดาบกับค้อนที่โคตรจะเท่ด้วยนั่นเองสมแล้วที่เป็นลูกรักของผมนะฮะแต่ผมก็ยืนเฉยชมไอ้ลูกชายได้ไม่นานนะฮะอยู่ๆก็มีคลื่นพลังจากไหนไม่รู้ยิงมาแบบบึ้มๆเลยไหนๆก็ตายแล้วผมเลยเปลี่ยนมาใช้เขียวดำอีกตัวนึงแล้วกันซึ่งนั่นก็คืออัปชักนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับน่ารักดีนะฮะแต่กินเยอะไปหน่อย ซึ่งแน่นอนครับว่าความสามารถของเจ้านี่เนี่ยก็มีแค่กินอย่างเดียวนั่นแหละครับแหมมันผมเลยอ้อลืมไปมันพ่นออกมาด้วยแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับถึงแม้ว่าจะกินแล้วพ่นออกมาเนี่ยแต่เจ้านี่นะครับใช้จัดการเอเลน X ได้อยู่หมัดเลยนะฮะนี่สินะผู้ต่อกรเอเลน X น่ะ และดูเหมือนว่าจะมีอีกคนนะครับที่โดนลูกหลงไปด้วยขอโทษครับหลังจากที่ประกาศชัยชนะเสร็จนะครับผมก็เลยหันไปตบนาฬิกาอีกครั้งเพื่อแปลงร่างเป็นลิฟจอนะฮะซึ่งท่าตวัดขาตวัดหางของมอนี่เนี่ยเจ๋งใช้ได้เลยนะฮะและเนื่องจากว่าแมปนี้ไม่มีแหล่งน้ำนะครับผมก็คงโชว์หางสวยๆของนางเงือกนี้ไม่ได้นะฮะก็เลยโชว์เอาเล็บแหลมๆนะครับไปเกาขาให้อบิโดในร่างอัลติเมทฮิวมังกาซอแทนนะฮะพอเลือกพี่แกแดงๆพี่แกก็เลยวิ่งหนีผมไปผมก็เลยเอาปลามาเสียบเล่นนะฮะกลายเป็นหอกปลามหัศจรรย์หลังจากที่เล่นปลาจนพอใจก็เลยหันกลับมาเล่นไฟอีกครั้งนึงแต่ครั้งนี้เป็นไฟร้อนแรงที่พร้อมจะเผาทุกสิ่งเลยแน่นอนครับว่ามอนี่เนี่ยก็ความสามารถเดียวกับตอนที่เป็นไฟเย็นนั่นแหละฮะแต่แค่มันร้อนแล้วก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็คือมีหอกไฟแถมมาให้ด้วยหลังจากที่เล่นหอกไฟอยู่แป๊บนึงเนี่ยอยู่ๆก็มีเควนนะครับวิ่งเข้ามาซัดหน้าเรายังกระโกรธมาเป็นชาติเลยนะฮะผมก็เลยโชว์ให้เห็นนะครับว่าผมเนี่ยร้อนแรงแค่ไหนนะฮะจนเธองอนตุ๊บป่องวิ่งไปเล่นกับคนอื่นแทนนะครับเออจริงสิผมลืมบอกเลยนะครับว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ถอดแบบมาจากสถานที่ในเบนเทนออมนิเวิร์สนะฮะในจักรวาลของเบน23นั่นเองครับก็แค่นั้นแหละฮะต่อไปเรามาดูเจ้าจิ๋วอัจฉริยะนะครับเกมแมทเทอร์กันดีขวานะฮะเจ้าหนูเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะครับในเรื่องแต่เกมนี้เนี่ยเราใช้ความฉลาดนั้นมาสร้างรถบังคับคันเบิ่มๆมาต่อสู้ได้เท่านั้นเองนะฮะผมที่ใช้ไม่เป็นก็เลยงมงายงองแงไปเรื่อยนะฮะและสุดท้ายก็ตัดใจไปในที่สุดความรู้สึกเหมือนตอนที่ชอบใครสักคนและอยากจะทำความรู้จักแต่แค่ทำความรู้จักยังไม่มีสิทธิ์แม้จะทำเลยโคตรเศร้าเลยฮะหลังจากที่บทเรื่องคนไม่มีสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยเล่นตัวตนที่ไม่มีตัวตนเหมือนผมที่ไม่มีตัวตนในสายตาเธออย่างเช่นโกสฟิกที่เป็นผีนั่นเองนะฮะซึ่งโกสฟิกเนี่ยเป็นตัวนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะร่างที่เป็นร่างจริงของเขาเนี่ยโคตรจะเท่เลยซึ่งในเกมนี้นะครับเขาให้ขวดอะไรสักอย่างนะครับหน้าตาน่ารักเลยนะฮะให้เราใช้เพื่อหายตัวนั่นเองให้กรงเล็บแหลมๆนะครับแล้วก็คาริเนตที่ไม่รู้ทำอะไรได้ส่งเสียงหลอนมั้งแล้วก็ความสามารถลอยได้นั่นเองนะฮะแต่ในขณะที่กำลังล่องลอยและความหมายอยู่นั้นจู่ๆก็มีอัปเกรดที่ไหนไม่รู้นะฮะมาไล่ตบผมนะครับผมก็เลยร่วมมือกับท่านผู้เฒ่าเต่านะครับจัดการเขาไปเลยแล้วก็หนีไปลอยเล่นนะฮะหลังจากที่ลอยเล่นจนสมใจผมก็เลยลองแปลงร่างเป็นสีแขนสันสนุกเวอร์ชันไม่ติดโควิดดูนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าความสามารถเนี่ยก็เหมือนกับเวอร์ชันไม่สบายเป๊ะๆเลยนั่นเองงั้นเรามาดูชายหนุ่มผู้มีตาอยู่รอบตัวกันดีกว่าครับซึ่งนั่นก็คือไอกายนั่นเองฮะมอนี่เนี่ยยิงแสงได้อย่างเดียวตามในเรื่องเลยนะฮะแต่แสงมันเบิ่มมากเลยนะครับซึ่งค่อนข้างดีครับเวรี่กูดแต่เล่นไปได้สักพักนะครับก็โดนไว้ไวเนี่ยขังไว้ในเถาวัลย์นั่นเองแต่ด้วยความฉลาดผมเลยแปลงร่างเป็นไอหนูดิโต้วิ่งหนีออกมานะครับปล่อยให้เจ้าของเถาวัลย์เนี่ยติดอยู่คนเดียวซึ่งเจ้าหนูนี่นะครับมีความสามารถก็คือแยกร่างแล้วก็เคี้ยวที่ไม่ตกปกผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยลองปล่อยตัวผมอีกคนนึงออกมาซึ่งโคตรซนเลยฮะผมเลยหันไปเล่นหัวเพชรลูกรักคนรองของผมแทนนะฮะแต่ก็โดนแอมพิเบียนที่ไหนไม่รู้นะครับสวบผมจนตายเลยซึ่งไอ้หนุ่มแอมพิเบียนเนี่ยจะเป็นศัตรูกับเราไปตลอดจนเกือบจะจบคลิปหรือจบคลิปเลยนั่นแหละนะฮะหลังจากนี้นะครับการตามล่าแอมพิเบียนข้ามศตวรรษเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบรัวๆเลยครับเพราะหมอนี่เนี่ยจงใจเล็งผมมาตลอดเลยผมเลยตรงเอาหมัดแข็งๆนะครับเข้าไปยีหน้าให้แต่เขาก็ยิงผมจนตัวแตกนะฮะอย่างกับเติมมาผมก็เลยลุกขึ้นมาใหม่เอามือเพชรแหลมๆของผมเนี่ยตรงเข้าไปทิ่มหน้าบวกกับใช้ก้อนเพชรเม็ดเบิ่มๆในเครื่องใส่หน้าแต่สรุปก็คือตายคู่ครับแต่ไม่ได้ตายเพราะผมนะตายผมมีกวาดนี่มันลาสกันเห็นๆเลยผมตัดสินใจเตรียมมือเพชรทั้งสองข้างไปเสริมเมกวาดแต่เขาก็หายตัวไปแล้วก็เลยหันมาเล่นดาบที่ใช้ความสามารถเพชรโผล่มาจากดินได้ซึ่งมันโคตรเท่เลยนะฮะแต่เล่นได้ไม่นานผมก็ตายผมก็เลยช่างมันหันมาเล่นแคนนอนโบว์แทนที่รูปร่างเหมือนเพิ่งไปเข้าฟิตเนสมาเป็นเดือนนะฮะแต่ยังไม่ทันจะกิ้งได้สะใจผมก็เอาเป็นว่ามันกิ้งได้ละกันนะฮะหันมาเล่นหมาป่ากันบ้างดีกว่าครับเบนวูฟในเกมนี้เนี่ยโคตรจะเท่เลยคุณผมโคตรชอบท่าขึ้นโซนิกของมอนี่เลยครับเพราะว่ามันโคตรดีนะฮะแต่มันก็ต้องแลกกับการที่กิ้งเป็นลูกบอล นะครับถ้ายิงผิดที หลังจากที่เล่นอยู่สักแป๊บเนี่ยผมก็เลยเอาเล็บแหลมๆของผมเนี่ยมาเกาคนอื่นเล่นดูจนมาเจอกับอลีเก่าของตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่ชอบใจเท่าไหร่แต่มอนี่เก่งชะมัดเลยฮะผมเลยงัดไฟฟ้ามาสู้ดูบ้างอยากจะรู้เหมือนกันว่าไฟฟ้ากับไฟฟ้ามาเจอกันเนี่ยมันจะเวิร์กไหมสรุปคือเวิร์กครับพลังไฟฟ้าของเบนวิกเตอร์บวกกับการให้ความร่วมมือของอัปเกรดสีฟ้าอ่อนนะฮะหลังจากประกาศชัยชนะที่น่าภูมิใจเสร็จคุณงูตัวนี้ก็วิ่งเข้ามาบวกกับผมพร้อมใช้ความสามารถแบบเมดูซ่าบอกตรงๆครับว่าผมแอบชอบฉากต่อสู้นี้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าไปดูแล้วกันฮะWe'll be right back.
และในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเอเลี่ยนตัวสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือเบนมัมมี่นั่นเองนะฮะสรุปเลยละกันครับว่าหมอนี่เนี่ยสามารถใช้ผ้าพันคนอื่นได้โจมตีได้แล้วก็โหนไปมาแบบสไปเดอร์แมนได้นั่นเองผมเล่นมัมมี่ได้สักแป๊บนะครับก็เดินมาเจอเอเลี่ยน X นะฮะยิงตัวเองจนตายต่อหน้าต่อตาแหมเอเลี่ยน X มาอันตรายแบบนี้นี่เองแต่ยังไม่ทันหายอึ้งผมก็โดนผีจากจักรวาลออมนิเวิร์สนะครับร่วมมือกับเอริกเก่าผมลุมผมจนตายผมเลยหันมาใช้ Accelerate เนี่ยเพื่อไปแก้แค้นผมชอบความเร็วของมันมากๆเลยผมล้างแค้น Ghost Fix ได้สำเร็จแต่เอริกเก่าเนี่ยไม่สำเร็จเลยหันไปใช้พระเจ้าผู้พากชีวิตเอเลี่ยน X มาเล่นดูแต่ถ้าดีทีเหลวครับคนที่ผมเล็งไว้แค่เกือบตายส่วนอีกคนนึงที่เป็น NPC เบี้ยนเหมือนกันไม่ได้เล็งแต่ตายฮะผมเลยนั่งคิดดูว่าจะเอาอะไรไปล้างแค้นดีก็เลยเลือกไอกายเพราะแสงมันเบิ่มดีแต่พอไปถึงผมก็พบว่าอริกเก่าของผมเนี่ยเลิกเล่น NPC เบี้ยนไปแล้วแต่เขาหันมาใช้แวมไพร์แทนนะฮะผมเลยสาดแสงเข้าไปแบบไม่ยั้งครับสรุปก็คือตายคู่ครับเอาเป็นว่าผมพอแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่าได้ชอบเบนเทนและอยากเข้ามาลบกันแบบคือลือคือลือนะครับก็เข้ามาได้ที่แมปDimension ที่23นะจ๊ะมีเบนเทนให้เลือกมากมายเลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหลังจะมาเล่นภาคอื่นๆต่อนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมากๆสวัสดีครับ